กลับมาบ้านเราบ้านเราก็ต้องเผชิญกับทั้งเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะอย่างที่ในช่วงพักเที่ยงเราก็รายงานสถานการณ์ไปว่าอย่างแม่น้ำโขงนะคะน้ำก็ขึ้นสูงด้วยหลายๆพื้นที่ก็ล้นตลิ่งนะคะทางด้านของภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงนั้นก็อาจจะเกิดเวลาที่ฝนตกลงมาอาจจะมีดินโคลนถล่มได้ในจำนวนที่เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยนะคะที่จังหวัดน่านเป็นอีกแห่งหนึ่งที่วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะแสดงความเสียใจเหตุดินโคลนถล่มจังหวัดน่านแล้วก็สั่งให้มีการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตอย่างเต็มที่เรื่องนี้ทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่จังหวัดน่านซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตถึง8รายและเบื้องต้นก็ได้รับรายงานนะคะว่าสาเหตุของการเกิดดินโคลนถล่มครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ดินภูเขาไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้แล้วก็ได้มีการสั่งการให้ทางจังหวัดนั้นช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศเพราะว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางและใต้จะว่าไปก็คือทั่วทั้งประเทศนั่นแหละนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมฉับพลันได้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออาจจะเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแจ้งกับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคือถ้าพยากรณ์อากาศหรือว่าทางป้องกันหน่วยปภ.เนี่ยนะคะเขามีการเตือนตรงไหนเนี่ยให้ฟังเลยนะคะเพราะว่าอันตรายอาจจะเกิดขึ้นนอกจากเราอาจจะเสียชีวิตบาดเจ็บหรือว่ามีความเสียหายทางด้านทรัพย์สินแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะคือต้องไปช่วยทางด้านอื่นก็ต้องมาช่วยตรงด้านเราทั้งที่แต่เดิมเนี่ยเขาได้ประกาศว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะหลักๆตอนนี้ก็มีอยู่2พื้นที่นะครับก็คือภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกเองเนี่ยก็มีรายงานด้วยว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์นะปริมาณน้ำมากที่สุดในรอบ34ปีต้องเพิ่มการระบายน้ำแล้วก็แจ้งเตือนไปยังพื้นที่เบื้องล่างแล้วนะครับ